กลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ยังคงอยู่ที่อนุสาวรีย์ก็ไม่รู้ว่าแดดจะให้อยู่ถึงกี่โมงนะครับรอดูว่าแดดกี่โมงก็เท่านั้นนะครับก็นอนที่นี่ปักหลักอยู่ที่นี่นะครับไม่ไปไหนนะครับจนกว่ารัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะครับก็จนกว่าจะออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะครับจนกว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งออกมาชัดเจนอะไรอย่างนี้นะครับหรือกกต.แถลงวันเลือกตั้งนะครับพี่สุดาบอกอบกิวันแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็คือต่อเนื่องยาวนะครับต่อเนื่องยาวนะครับคุณวีระชัยสวัสดีนะครับคุณวีระชัยสวัสดีนะครับก็ห่วงเรื่องมลพิษฝุ่นอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาลูกผู้ชายไปฝึกที่เขาชนไก่มาแล้วนะครับฝุ่นเยอะกว่านี้ก็อยู่ได้นะครับก็อยู่ได้ตรงนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้วิวดีทุกทัศน์ดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าเสียงค่อนข้างกังนะครับเพราะว่ารถวิ่งตลอดนะครับต้องคอยตะโกนแล้วก็มีฝรั่งเดินไปเดินมานะครับยังคงอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาครับยังคงอยู่ได้ธนวัฒน์บอกสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับก็ผมจะไลฟ์สดอยู่อย่างนี้นะครับตลอดนะครับก็อาจจะมีที่คุยบ้างหรือว่าไม่ได้คุยบ้างถนอมเสียงนะครับก็อย่าพูดตำหนิอะไรนะครับก็เขาบอกว่าตรงนี้มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยพี่สุดาบอกขอบคุณกำลังใจให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็วันแรกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอยู่ที่พื้นที่สน.สำราญราษฎร์นะครับขอป้ายที่คาดผมมันกลับหัวรอประกาศวันเลือกตั้งครับครับรอประกาศวันเลือกตั้งครับแล้วก็มีป้ายใหญ่อันนึงเขียนว่าประเทศกูมีประชาชนอยากเลือกประเทศกูมีประชาชนอยากเลือกตั้งครับแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็เป็นรูปอันนี้ครับวันนึงก็คือโกหกมาแล้วกี่ครั้งนะครับโกหกมาแล้วกี่ครั้งนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับยังคงอยู่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คืนนี้ก็กำลังหามุมนะครับว่าจะนอนตรงไหนก็คือบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในเกาะรอบเนี่ยแบ่งเป็น3โซนนะครับก็คือโซนสน.สำราญราษฎร์ก็คือบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าข้ามไปถนนฝั่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยขอป้ายตกขอบกล้องอ๋อครับพอมันไกลแล้วมันเสียงได้ยินไหมครับพี่สุดากลัวเสียงแบบไปไม่ถึงนะครับก็ถ้าข้ามไปฝั่งนะครับจะเป็นพื้นที่ของสน.นางเลิ้งนะครับแล้วก็ถ้าข้ามไปทางนู้นเป็นสน.ชนะสงครามนะครับก็เป็นสน.ชนะสงครามก็ลองดูกันเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้นะครับก็จะเฟซบุ๊กใหญ่นะครับไลฟ์สดนะครับมาราธอนนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประท้วงรัฐบาลเขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆประกาศรอวันประกาศเสร็จผมกลับบ้านเลยนะครับเขาบอกไม่16ก็17นะครับไม่16ก็17นะครับก็รอดูอยู่ว่า16หรือ17นะครับรอลุ้นอยู่นะครับคุณอัญชลีบอกสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะครับใช่ๆพอขยับไปเสียงอาจจะเบานะครับต้องสู้กับเสียงรถด้วยแต่ว่ายังพอได้ยินใช่ไหมครับต้องตะโกนนิดหน่อยต้องตะโกนนิดหน่อยแล้วก็ยังดีตรงนี้วิวสวยด้วยหาเชือกมาผูกของป้ายสักอันก็ดีนะคะอ๋อครับคือไม่อยากให้เทศกิจมาแกะมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอาอยู่กับเรา
ใกล้ๆกับเราแบบว่าอย่างนี้ก็ยกชูอะไรได้ตลอดอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกชูได้ตลอดนะครับยกชูได้ตลอดเดี๋ยวมีหนังสือพิมพ์บ้านเมืองมานะครับก็รออาจจะช่วงหนังสือพิมพ์บ้านเมืองมาก็จะไม่ได้นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักชั่วโมงจะไปยืนชูป้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นจะไปยืนชูป้ายนะครับที่ตรงช่วงเลิกเรียนนะครับตรงโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับแต่ก็เป็นพื้นที่สอนอหนึ่งนะครับครับก็จะไปชูป้ายนะครับหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์เลยโรงเรียนสตรีวิทยานะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาเลยโอ้เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเพื่อนเอาตัวขาตั้งกล้องอันใหม่มาให้นะครับตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนเย็นก็จะไม่ได้พูดอะไรนะครับคงจะไปไลฟ์สดยืนถือป้ายแถวตรงหน้าโรงเรียนเฉยๆนะครับอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมประชาชนอยากเลือกตั้งกลัวเหมือนกันนะอยู่ใกล้ตู้ไฟฟ้าแล้วก็อยู่ใกล้ถนนแต่ว่าสงบสันติอหิงสานะอยู่ถึงป้ายข้าบันทวงเลยThank you.
๋ยวตอนเย็นจะไปยืนถือป้ายที่ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับร้อนไหมครับพี่ธนพรไม่ร้อนนะครับก็ตรงนี้อยู่มีตึกบังแดดให้นะครับร้อนน้อยกว่าสาวรีนะครับแต่ว่าอยู่ริมฟุตบาทนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นกทม.นะครับเอาต้นไม้มาวางนะครับไม่รู้เตรียมสำหรับอะไรคุณรพีพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีคุณไม้นะครับผู้ชมดูลุงลุงบอกแดนเจอร์นะครับบุคคลอันตรายThank you.
ตรงนี้ลมแรงกว่าเสาวลีนะครับลมแรงกว่าเสาวลีขุนเดชการค้าบอกว่าขอให้อดทนมีความสุขในสิ่งที่ทำนะครับน้อยคนจะได้เอามหาตนะคันทีเป็นผู้นำจิตวิญญาณนะครับอยากกอดนายแล้วบอกว่าน้องคือนักสู้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับก็ผมหันหน้าไปทางนี้ก็คือเวลาที่รถติดไฟแดงนะครับก็จะเห็นป้ายรณรงค์ของผมนะครับก็ลืมทำป้ายภาษาอังกฤษมานะครับถ้ามีป้ายภาษาอังกฤษก็คงดีขอบคุณผมสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมานั่งทักทายกันนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาคนน้อยๆก็ขออนุญาตใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่นะครับคนที่ขับรถผ่านไปมานะครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะครับให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมยังไงนะครับเรารอวันเลือกตั้งอยู่นะครับกกต.ครับเรารอวันเลือกตั้งอยู่นะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับคุณเกศขอบคุณนะครับคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะครับขอบคุณมากครับส่วนใหญ่มีบางคนขับผ่านเขาก็ดูอย่างนี้ให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับรถเมย์บินมอเตอร์ไซค์อะไรเยอะเต็มไปหมดนะครับก็ผมผ่านเสาวลีตรงนั้นมา3วัน2คืนก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับได้อีกงานครับตรงนี้ร่มเย็นสบายกว่าเยอะนะครับสบายมากบอกได้เลยโอ้ถ้าตรงนี้นะห้องน้ำก็ใกล้นะครับแดดก็ไม่ร้อนเท่านะครับวิวก็สวยอย่างนี้ผมอยู่ได้หลายวันนะครับ
าตโบกมือทักทายนะครับคุณรัฐาบอกว่าทำความดีต้องได้ดีสู้ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้านหลังผมเนี่ยมีตำรวจ7นายนะครับคือนายเดียวเป็นเพื่อนกันก็เป็นพระคุณมากเลยนะครับไม่ต้องถึงกับ7นายนะครับโอ้โหผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะใช่ครับสำหรับผมมองเห็นทหารของประชาชนนะครับทำเพื่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องทุกคนถึงแม้จะไม่เห็นนะครับอยากแวะไปคุยด้วยจังจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นอ๋อขอบคุณมากครับไม่สนใจใช่ครับไม่เห็นคุณชัยพรทองสง่าชาวปักใต้ให้กำลังใจนะครับคุณลุงอยู่คงสุดยอดคือคนจริงขอบคุณมากนะครับก็4567ตำรวจ7นายบริเวณหน้าเมทาวลัยสอนแดงนะครับโอ้ท่านผู้กำกับท่านเมตตาผมมากขอบคุณมากนะครับ7นายก็ต้องมาอยู่รอดูการเคลื่อนไหวของผมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรูปแบบการต่อสู้ก็คือเราสงบสันติอหิงสานะครับก็แค่เรา อยากเรียกร้องนะครับแสดงออกกดดันรัฐบาลนะครับก็อดข้าวชูป้ายประท้วงนะครับให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวสักครู่นะครับก็เมื่อกี้นี้หมุนกล้องให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าตำรวจมาถึง7-8นายเลยทีเดียวกันก็คน2คนก็รู้สึกคุณใจพร้อมกับตำรวจอารักขาคือไม่เชิงอารักขานะครับก็เขาเรียกว่ามาสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะครับคุณบอยเด็กพีบอกว่าสู้ๆนะครับคุณหนุ่ยชันสาวบอกสู้นะครับน้องขอบคุณนะคะผมทำมา 2-3 ป้ายนะครับป้าเซียนบอกว่าสู้ๆไล่มะลิขอบคุณนะครับคุณพันธิพาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพี่ครับบอกสู้ๆนะครับไม่ซื้อครับผมครับผมครับคุณชัยพรบอกว่าถ้าเราต้องสู้กันไปด้วยกันเพื่อความถูกต้องจะดีขึ้นแน่ขอบคุณนะครับคือผมเนี่ยตอนนี้ผมยืนในจุดของสน.นางเลิ้งนะครับเป็นบริเวณหน้าหอศิลป์ราชดำเนินนะครับสน.สำราญราษฎร์นะครับก็ไปขออนุญาตถูกต้องนะครับท่านผู้กำกับก็
ท่านเมตตานะครับมีกำลังมาดูนะครับก็8นายกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับในเครื่องแบบด้วยนะครับ8นายแต่ว่าคงเข้าใจว่าคงรักษากำลังพื้นที่ตรงนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีทางการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับส่วนถ้าไปฝั่งนู้นจะเป็นสน.นางเลิ้งผมก็ไปขอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเลิกเรียนไม่รู้ปิดเทอมอยู่หรือเปล่าถ้าไปฝั่งนู้นจะไปโรงเรียน สตรีวิทย์นะครับคุณชัยพรบอกคนของประชาชนขอบคุณนะครับขนาดน้องคนรุ่นใหม่ยังอยากเลือกตั้งเลยคนแก่ๆได้ยินไหมคุณโจนูโวนะครับเสียงไปให้ถึงว่าไม่ต้องเลื่อนตั้งแต่ว่าเลิกไปเลยนะครับคุณเป็นศิลปินได้ยังไงครับอยู่เงียบๆดีกว่านะครับก็มีพี่นอกเครื่องแบบท่านช่วยเมตตาผมอีก 2-3 ท่านนะครับรวมแล้ว10ท่านแล้วนะครับก็ดีใจนะครับครับขอบคุณ100ท่านที่เข้ามานะครับพวกต่อต้านมันคือฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณมนูบอกว่าเราต้องสู้ให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ตรงนี้ครับเขาเห็นเขาแจ้งว่ามีใกล้ๆตรงนี้นะครับสอนแดงมีสอนแดงครับสอนแดงมีซื้อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณชัยถึงมันยุ้ยบอกสู้ๆค่ะขอบคุณนะครับก็กำหนดการก็คือผมจะยืนถือป้ายตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจนแดดไล่นะครับก็เดี๋ยวจะข้ามไปหน้าโรงเรียนนะครับไม่รู้โรงเรียนเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงฝั่งแมคโดนัลด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยจะไปนอนผมใช้พื้นที่ทีเดียว3สน.เลยนะครับเท่มากครับคุณลุงอยู่คงบอกผมแชร์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับอ๋อท่านคุณดนัยจุลพงษ์สะท้อนอดีตส.ส.สวัสดีครับขอบคุณท่านนะครับคุณธานุสอนบอกสู้ๆขอบคุณมากนะครับไปขอฝั่งนู้นได้นะขอชนะได้นะครับใครจะขอให้ใครเพื่อนขอให้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันขอแค่อันเดียวได้แต่ผมยังไม่คือไปแจ้งกลางเรื่องแล้วแต่ว่าชนะยังไม่ได้ไปก็เดี๋ยวดูก่อนว่านอนตรงนี้หรือว่าตรงนั้นปลอดภัยกว่ากันใช่ตรงใต้โคนต้นไม้ตรงนั้นนะครับสู้ๆนะครับ5ปีทรมานจะแย่ไปนอนหน้าบ้านป้อมเลยอ๋ออยู่ตรงไหนอะครับบ้านคุณป้อมอยู่ที่ไหนอะครับมีลูกเพจบอกให้ไปนอนหน้าบ้านพลเอกประวิตรนะครับไปไม่ได้นะครับโดนอุ้มนะครับคุณสุรัตน์แสงดีสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับฝากถึงคุณโจนูโวนะครับมาดูกูนะครับโจนูโวมาดูกูนะครับนะครับคุณทุ่งทองมิวสิกเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากนะครับคุณจาจาบอกสู้ๆค่ะคุณนครบอกขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะครับให้ปลอดภัยด้วยได้อยู่นะครับอยู่ตรงนี้ได้อยู่นะครับอยู่ตรงนี้ได้อยู่ครับไม่มีปัญหาโอ้125ท่านแล้วขอบคุณมากโอ้135แล้วเร็วมากขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกกปสนโวโนไวสัตอ๋อนะครับ135แล้วทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตรงนี้อยู่กระจายอยู่หลายพื้นที่นะครับคุณบอยเด็กพี่บอกสู้ๆนะครับคุณหนุ่มมะนาวบอกว่าจากขอนแก่นอ๋อพี่หนุ่มมะนาวจำได้นะครับสู้ๆนะครับอย่าหวั่นไหวไม่หวั่นไหวครับไม่หวั่นไหวครับคุณธนงศักดิ์บอกสู้ๆนะครับคุณสุภกรบอกไม่หวั่นไหวนะครับก็ผมยืนตรงนี้นะครับก็จะมีรถขับไปผ่านมานะครับก็จะเห็นป้ายนะครับผมก็ดูเดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังครับประเทศกูมีนะครับประชาชนอยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็พี่นกพี่โดเนี่ยนะครับบอกว่าคือนำหน้าประชาชนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ยังคงเป็นเห็นไหมครับหน้าคุณไหมครับบอกว่าโกหกมาแล้วกี่ครั้งนะครับก็มีข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับร้อยหกสิบกว่าคนแล้วขอบคุณมากนะครับก็มีตำรวจดูผม8 89นาย
10นายในเครื่องแบบ8แล้วก็นอก2ขอบคุณท่านผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์นะครับท่านได้เมตตานะครับนะครับเพราะว่าท่านเข้าใจว่าเราต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะครับเราอยู่ภายใต้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตชุมนุมตามกรอบของกฎหมายนะครับคือแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับมีหนังสือตอบกลับตอบรับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับคุณป้านะครับก็จะมีมาร่วมกับผมนะครับแจ้งมาแล้วนะครับ 2-3 ท่านก็เดี๋ยวจะมาคุยเข้ากล้องด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมจะย้ายไปหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนครับก็ชูป้ายรณรงค์นะครับว่าประชาชนอยากเลือกตั้งนะครับก็เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวผมทำกล้องหน้าแล้วเดี๋ยวตอนนี้ยังมองไม่เห็นที่ญี่ปุ่นชัดมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปนอนฝั่งนู้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สน.นางเลิ้งนะครับอ๋อพี่ลุงเผอิญผมไม่มีเวลาเลยครับถ้าใครว่างนะครับก็อยากให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยก็ยังดีนะครับสู้ๆนะครับขอให้ชนะขอบคุณมากครับต้องมีเลือกตั้งแน่นอนเพราะทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่ไม่แน่นะครับท่านดูนะครับต้องมีเลือกตั้งแน่นอนลองไปดูในเดอะสแตนดาร์ดนะครับคสช.เลื่อนมาแล้ว4ครั้งดูจมูกยาวขนาดนี้แล้วนะครับยาวขนาดนี้แล้วนะครับจะยาวเพิ่มอีก1เมตรหรือเปล่าลองดูนะครับเชิญชวนชาวโซเชียลนี้ขึ้นโปรไฟล์คัดค้านเรื่องการเลือกตั้งขอบคุณมากนะครับเกิดมาลุยฉายเดียวสู้ๆครับผมครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าเพราะผมเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบนะครับกับภาวะสภาพการเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และคณะผมว่าทุกคนมีหัวใจมีความคิดเดียวกันนะครับว่ามันไม่ไหวแล้วใครทำมาค้าขายใครขายประกันใครขายสินเชื่อใครอยู่แบงค์นะครับท่านจะทราบดีว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ต้องเอาตัวเลขการส่งออก GDP อะไรก็ตามมาอ้างนะครับมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าในเงินในกระเป๋าเราเองเนี่ยจะไม่มีจะแดกกันอยู่แล้วนะครับบางคนคิดอยู่ว่าสิ้นเดือนนี้จะจ่ายค่าเช่าบ้านยังไงนะครับจะจ่ายค่ารถยังไงค่าเทอมลูกค่ากระเป๋าค่ากางเกงยังไงนะครับทุกคนก็ต้องมีเวลาทำมาหากินผมเข้าใจนะครับอาจมาไม่ได้แต่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมก็มายืนเรียกร้องรอวันเลือกตั้งนะครับคุณวันชัยอุดมนามบอกว่าอยากให้ออกมาเลยมากนะครับเลยประชาชนจดตายอยู่แล้วนะครับถ้าท่านนะครับต้องเฝ้าร้านดูแลธุรกิจของท่านนะครับก็แค่เป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เท่านี้ผมก็ดีใจมากเลยนะครับให้เสียงสะท้อนนะครับคนทำมาหากินก็บางครั้งอาจไม่ได้มีเวลาออกมานะครับคุณนะครับก็ผมออกมาข้าราชการไม่ได้เดือดร้อนเพราะมันมีเงินเดือนนะครับคุณโคบานบอกว่าหักบัตรทิ้งดีไหมนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์นานแล้วคุณสมบัติบอก UN ตามจับได้เปล่านะครับอยากแวะไปคุยแวะมาได้นะครับแวะมาได้นะครับคุณมิกกี้เมาส์สู้ๆนะขอบคุณมากนะครับคุณสมชายบอกสู้ๆนะครับคุณยิ่งยงบอกสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับพี่อ้อมแชร์ไปทั่วโลกแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับก็มีมาทั่วโลกมีญี่ปุ่นมีนอร์เวย์มีหลายอเมริกานะครับที่มาให้กำลังใจผมนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะครับก็ยังคงอดข้าวต่อเนื่องนะครับไปนะครับก็จนกว่าจะมีประกาศวันเลือกตั้งนะครับกับด้านบ้างประชาชนอยากเลือกตั้งนะครับประชาชนอยากเลือกตั้งครับคนเดียวก็โดนค่ะถ้าใจเรามุ่งมั่นอ๋อครับสู้ๆค่ะอ๋อครับผมก็อยากให้เสียงไปถึงจากปัตตานีให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ตรงเนี้ยครับร่มเย็นกว่าสาวรีเยอะนะครับผมไม่กลัวนะครับแล้วก็มีตำรวจนะครับอยู่ตั้งหลายนายนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณเสมียนบอกเอาใจช่วยขอบคุณมากนะครับคุณกูลานบอกดื่มน้ำเยอะๆอ๋อครับยังไม่ได้เตรียมน้ำเลยเดี๋ยวโทรให้เพื่อนเอามาให้คุณลาวัตบอกสู้ต่อไปค่ะขอบคุณนะครับผมก็ยังไม่อยากใส่หน้ากากนะครับเดี๋ยวรอตอนนอนอะไรค่อยใส่เพราะว่าเมื่องั้นก็จะสื่อสารกับพี่น้องลำบากแล้วก็สื่อสารก็จะเสียโอกาสไปนะครับผมทำอันนี้มาให้พี่น้องที่จอดรถเนี่ยทุกคนก็ดูผมอยู่นะครับเป็นแบบทุกสมัยเลยระวังนะ44ยังไม่เลิกอ๋อครับผมครับก็ผมมามือเท้าเปล่าตัวเปล่านะครับท่านจะอะไรกับผมมากนะครับ
watching from last ไปแล้วดื่มน้ำนะคะเดี๋ยวน้องครับผมครับประชาชนอยากเลือกตั้งครับไปหาบันคีมูน UN คุณเพ็ญศรีบอกรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจึงมีเกียรติใช่ครับผมเห็นด้วยนะครับคุณเฉลิมเกดแก้วบอกสู้ๆโอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมนอนที่นี่นะครับปักหลักนอนอยู่ที่อนุสาวรีย์วงเวียนประชาธิปไตยนะครับก็จะต่อสู้จนกว่าจะได้วันเลือกตั้งนะครับลมแรงเดี๋ยวต้องหาอะไรมาถ่วงขาตั้งกล้องนะครับใครอยู่ใกล้ๆเอาน้ำมาให้โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวขออนุญาตถอดที่หัวก่อนเป็นป้ายนี้นะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงคุณสติลวอชชิ่งขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับยืดอุดมการณ์คือผมเนี่ยนะครับก็เป็นพ่อค้านะครับธรรมดาแล้วเราก็เข้าใจนะครับว่าคนที่ทำมาหากินเนี่ยนะครับเขาไม่มีเวลานะครับพลเอกประวิตรนะครับก็เลยบอกว่าคนมันแค่นิดเดียวเองนะครับที่ไปประท้วงถ้ารู้หรือเปล่าเขาคิดนะครับแต่เขาไม่อยากออกมาเฉยๆครับเขากลัวสิ่งต่างๆนะครับมีทั้งนะครับบิ๊กแดงนะครับแม้ท่านจะบอกท่านพูดในนามส่วนตัวอะไรนะครับแต่ท่านก็ล้างตำแหน่งเป็นชายชาติทหารนะครับท่านบอกประชาชนนะครับอยากให้พวกทำให้ก่อความวุ่นวายนะครับแล้วอย่างนี้ใครมันจะกล้ามาเป็นแนวร่วมมาแสดงพลังนะครับไม่มีหรอกครับเขาก็ไม่มีใครอยากเอาธุรกิจตัวเองมาเสี่ยงนะครับมาโดนจับตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่เขาให้กำลังใจผมมีตั้งมากมายนะครับท่านอย่าดูถูกประชาชนท่านอย่าชี้นิ้วว่าคนแค่ไม่กี่ร้อยนะครับมันไม่จริงอย่างที่ท่านประเมินนะครับผมไม่รู้ว่าท่านใช้เซเลบัมส่วนไหนคิดนะครับคุณสุขสันต์กันสูตรนอนไม่ได้หรอกครับไม่เกิน5โมงเดี๋ยวมีคนพาไปที่อื่นโอ้โหไม่ได้นะครับก็มีตำรวจอยู่นะครับก็ผมตั้งใจจะนอนตรงนี้แล้วนะครับผมทำงานอยู่เกาหลีให้กำลังใจมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็สู้ๆเพื่อประชาชนคนรักประชาธิปไตยเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยขอบคุณมากนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือน460คนเนี่ยอยู่กับผมตรงนี้แหละนะครับก็มันไม่ได้มีคนที่จะว่างมาทุกคนนะครับแต่ทุกท่านก็มาเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์ให้กดแชร์ให้นะครับเราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเราไม่ได้ต้องการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับเราจุดยืนเราชัดเจนนะครับคือเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเพราะในประเทศผมจะบอกให้คนที่เหมือนที่คุณประวิตรพูดว่ามีไม่กี่ร้อยคนก็คือคนแบบคุณโจนูโวนะครับแบบคุณโจนูโวนะครับนั่นแหละครับมีไม่กี่ร้อยคนที่เหลือเขาอยากเลือกตั้งกันหมดนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวพาครอบครัวเดือดร้อนด้วยมึงโง่คุณชมพรผมโง่เหรอครับอ๋อขอบคุณที่ชมนะครับไม่เป็นไรครับจาจ้าอินทาบอกแค่คนเดียวก็ทำสั่นสะเทือนแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับถ้าเราไม่ทำใครจะทำนะครับเราไม่ทำก็ใครจะทำนะครับมันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะครับแล้วเขาก็เลือกเดี๋ยวเขาก็เลือกใจเย็นๆคุณธนพัฒน์ผมชี้แจงแบบนี้นะครับผ
ผมทราบนะครับมีวงในนะครับผู้สื่อข่าวอะไรท่านก็เป็นห่วงผมว่าอดข้าวนั่นนี่นะครับท่านก็แจ้งผมว่าไม่แน่หรอกวันที่17นี่คือข่าวลือคำถามคือถ้าไม่มีการกดดันไม่มีความเคลื่อนไหวเราจะรู้ได้ไงครับกกต.ไม่ยอมประกาศนะครับว่าวันจริงมันคือวันอะไรผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมให้อยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับคนทำมาหากินธุรกิจนักธุรกิจแย่จะตายอยู่แล้วนะครับเขาเจ๊งกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วนะครับคุณกำลังหลงผิดแบบพระพุทธเจ้าอดข้าวอดอาหารไม่ถูกต้องขอบคุณนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์เป็นยุทธวิธีนะครับขอบคุณ700ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากนะครับหลายคนอาจจะเข้ามาทีหลังนะครับก็คือผมอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับอยู่บริเวณข้างถนนวงเวียนนี้นะครับเพื่อเรียกร้องนะครับให้มีการประกาศวันเลือกตั้งนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เลื่อนมาแล้วหลายรอบนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะโกหกอีกนานแค่ไหนนะครับแล้วคืนนี้ผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับยังคงอยู่ไม่ไปไหนนะครับจนกว่าจะประกาศวันเลือกตั้งนะครับรอบนี้ยาวนะครับที่อนุสาวรีย์วงเวียนประชาธิปไตยนะครับครับไม่ต้องห่วงนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับมีตำรวจดูแลมีเจ้าหน้าที่นะครับไม่เป็นไรครับเราสู้ได้นะครับผมแจ้งการชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสิ่งใดผิดกฎหมายนะครับคนที่ว่าผมโง่นะครับท่านลองทบทวนตัวท่านเองนะครับท่านไม่ต้องมากล่าวผมนะครับผมอดข้าวก็ร่างกายผมพ่อแม่มอบให้ผมนะครับผมขอบคุณท่านนะครับทุกคนเอาใจช่วยนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับผมอยากผอมนะครับนะครับทูโทสู้ๆนะครับคุณอนุวัฒน์ขอบชู3นิ้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ระหว่างที่รถไฟแดงเนี่ยผมก็จะชูป้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ลมแรงผมเลยเก็บไปผมก็จะให้พี่น้องประชาชนรู้นะครับว่าเราเนี่ยรอประกาศวันเลือกตั้งนะครับแล้วเราไม่ใช่คนส่วนน้อยแบบที่พลเอกประวิตรท่านกล่าวหานะครับท่านจะกล่าวหาว่าเราเป็นคนส่วนน้อยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คนส่วนน้อยนะครับแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์จะมาดูให้กำลังใจนะครับนะครับก็ผมก็ชูป้ายอย่างนี้นะครับก็ชูป้ายแบบนี้นะครับนะครับให้ท่านอ่านนะครับให้ท่านเห็นนะครับครับแล้วก็ด้านหลังก็มีตำรวจอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ800กว่าท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับมีทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับท่านดูติดตามอยู่นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ800กว่าท่านขอบคุณมากก็นอนชุดนี้นะครับห้องน้ำก็มีอยู่ใกล้ๆนะครับนอนอยู่บ้านหาเรื่องใส่ตัวโง่แท้ๆคุณไรมายุ่งอะไรกับผมอ่ะนะครับคุณไม่ชอบคุณก็ไปเพจพรรคพลังประชารัฐนะครับเพจลุงตู่นะครับแล้วก็ไปชมลุงตู่ฉลาดนะครับไม่ต้องมาด่าผมโง่นะครับป้ายมันกลับอ๋อขออภัยนะครับเพลินผมใช้กล้องหน้านะครับพิชชาพรบอกขอบคุณนะครับ750กว่าท่านขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมอยากทำนะครับให้เห็นว่าที่พลเอกประวิตรนะครับบอกว่าผมเนี่ยคนมาชุมนุมมานั่นเนี่ย100กว่าคนผมเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้านะครับประกอบธุรกิจ SME แล้วหลายคนที่ทำมาหากินแบบนี้ผมรู้นะครับว่าเขาอยากจะเลือกตั้งนะครับอยากเคลื่อนไหวแต่เขาไม่อยากต่อสู้กับอำนาจรัฐนะครับที่เขาไม่รู้ว่าจะเจอวันข้างหน้าคืออะไรนะครับจะโดนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเราก็สู้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราสู้ได้นะครับเรายืนหยัดนะครับไม่เป็นไรครับจุดยืนของเราคือต้องการวันเลือกตั้งนะครับท่านโกหกมาแล้วหลายรอบเราไม่เชื่อนะครับคุณโตโต้บอกรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากนะครับได้ผลจะแก้ผ้ารอบเอาแค่คุณน่ะขยับตัวออกจากบ้านมาตรงนี้ก่อนนะครับนะครับ
ะครับคุณโดดเดี่ยวบอกสู้ๆนะครับอย่าไปสนไอ้พวกพี่ข้านะครับคุณสุรณะบอกไม่ชอบก็อย่าเสือกเข้ามาอ้อครับขอบคุณมากครับถ้าไม่ต้องมาล้อไม่ต้องมานั่นนะครับแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งเสียงไปให้ถึงพวกนี้ไม่ขยับออกจากบ้านจากบ้านหรอกอ๋อสู้ๆสหายคุณบุญธรรมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วผมจะได้รู้นะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยมีเยอะนะครับแต่คนอย่างคุณโจนูโวเนี่ยนะครับสุดๆไปเลยนะครับแหมท่านบอกว่ายังไงนะครับไม่ต้องเลื่อนนะครับให้เลิกไปเลยคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครคุณเป็นแค่คนส่วนน้อยนะครับนะครับรอวันเลือกตั้งครับคุณลุงก็ถ้าตอนเย็นใครว่างนะครับมาแถวนี้นะครับแล้วก็พอมีกำลังมีเวลาก็ฝากป้ายภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพลินผมลืมคิดไปนะครับก็ไม่ได้ทานอาหารครับกินนิดหน่อยก็สมองอาจจะเบลอบ้างนะครับคุณบัวนาสู้ๆนะครับคุณปฏิญาณบอกพวกคุณไปยุ่งอะไรกับพี่เขานะครับอ๋อเผือกใส่หน้ากากเดี๋ยวใส่ตอนนอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวพูดไม่ได้นะครับไอ้หมาโจใช่ยุ่งอะไรอ่ะนะครับคุณโจคุณมายุ่งอะไรนะครับเป็นนักร้องก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงนะครับถ้าแสดงความเห็นก็ทำให้ฉลาดหน่อยนะครับคุณสมศักดิ์จิณสามบอกว่าสู้ๆไปเลยขอบคุณนะครับเลือกตั้งแน่มันจะเลือกยังไงครับคุณดูจมูกกี่ครั้งแล้วครับดูจากข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับอ้าวเลื่อนจาก24กุมภาเป็น10มีนาเราไม่ว่านะครับแต่นี่ยังไม่ประกาศยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกว่าไม่ต้องมาอ่านคนที่เข้ามาเสือกอ๋อครับผมช่างออสบอกขอบคุณนะครับลุงยามคนเดิมบอกสู้ๆขอบคุณครับไอ้เหี้ยโจมันเสือกอะไรเขาจ้างมันมาเห่ามั้งคือไม่มีใครจ้างหรอกครับพวกนี้คือสมองคิดไม่ได้นะครับคุณธนศักดิ์บอกว่ากลับบ้านนอนเหอะยังไงต้องเลือกอยู่แล้วคุณธนศักดิ์เชื่อได้ยังไงครับให้ผมอ่านให้ฟังให้คุณธนศักดิ์ฟังไหมครับว่าเราจะเชื่อได้ยังไงนะครับมันอาจจะเป็นละครฉากหนึ่งนะครับก็ได้นะครับคุณจะเชื่อได้ยังไงครับถ้ายังไม่ประกาศนะครับวันไหนอะครับที่บอกว่าต้องน่าสมเพชได้โจไปถึงคนสาธารณะขอบคุณมากนะครับที่เป็นตัวแทนอีกหลายล้านคนใช่ครับคือผมอยากให้บิ๊กป้อมนะครับรองนายกรัฐมนตรีทราบนะครับว่าท่านดูถูกประชาชนท่านบอกเป็นคนส่วนน้อยแล้วคนพวกนี้นะครับกอบกับผบ.ทบ.ท่านพูดว่าเป็นพวกสร้างความวุ่นวายเราจะบอกนะครับว่าเราไม่ใช่พวกสร้างความวุ่นวายเราไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆและครับเราต้องการให้ประเทศชาติสงบสันติอหิงสาเราเพียงต้องการการเลือกตั้งนะครับและถ้าท่านมีเหตุผลเพียงพอนะครับมีการรับฟังนะครับและมีสติปัญญาท่านจะทราบว่าวันเลือกตั้งการเลือกตั้งและพิธีต่างๆนะครับมันคนละแนวทางไม่ทับซ้อนนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับ
พระราชพิธีอะไรนะครับมีคนพูดว่าเราต้องการให้มีความพวกนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนะครับพวกกปปส.มีปัญญาเป่าเรียกมันมาต้องให้มันไล่เป่าไล่ออกครับนะครับพวกท่านผู้มีอำนาจพยายามยึดโยงนะครับให้เรานะครับเป็นพวกที่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองก่อความอะไรไม่สงบนะครับในช่วงงานซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเราเรียกร้องช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ท่านประกาศวันเลือกตั้งออกมาเพราะเรากลัวนะครับท่านเป็นแบบนี้นะครับจมูกท่านยาวอย่างนี้แล้วนะครับอ้าวมีแบบชุดพลเรือนด้วยนะครับมีแบบชุดพลเรือนด้วยนะครับนะครับคุณพรเทพบอกว่าผมกล้าบัตรเสียนะครับเลือกพวกทักษิณมาก็โกงอีกตามเคยอ๋อคุณพรเทพนี่น่าจะไม่ค่อยได้อ่านข่าวนะครับคุณไม่เห็นหรอครับเรือดำน้ำอะไรต่างๆคุณตรวจสอบได้ไหมครับแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่คุณว่าเขาโกงๆนะครับก็มีคดีขึ้นสู่ชั้นศาลนะครับคุณไปใส่ร้ายเขาระวังโดนฟ้องนะครับนะครับคุณไปใส่ร้ายไอ้ลอยๆไม่ได้นะครับการตรวจสอบเขามีกระบวนการมีระบบนะครับนะครับท่านพูดแบบนี้ท่านก็ไปดูพรรคการเมืองอื่นนะครับพรรคอนาคตใหม่ก็มีเสรีรวมไทยก็มีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนะครับประชาธิปัตย์ก็นโยบายก็เขียนมาแล้วท่านไปอ่านท่านชอบท่านก็ไปกานะครับได้มาเท่าไหร่ยืนบ่นคุณอนุพงศ์บอกอ๋อไม่มีใครจ้างนะครับทั้งตัวไม่มีเงินในกระเป๋านะครับคุณก็ไม่ต้องมาดูผมนะครับถ้าคุณว่าผมบ่นนะครับคุณเชิญไปที่เพจพลังประชารัฐหรือเพจลุงตู่นะครับ มันเลื่อนปีละกี่ครั้งโกหกตรวจสอบไม่ได้ใช่ครับเห็นด้วยครับควรเลือกตั้งผมรอมานานแล้วใช่แล้วครับพี่วิทยาลองดูนะครับข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดอันนี้ผมไม่ได้นั่นนะครับเขารวบรวมมานะครับมันกลับหัวถ้าลองไปเซิร์ชใน Google ดูได้นะครับคุณไอดินบอกว่าเป็นตัวแทนหลายคนขอบคุณมากนะครับพลเอกประวิตรครับนะครับถ้าท่านเป็นนะครับจริงใจที่จะไม่ได้รักษาอำนาจตัวเองไว้นะครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากคืนอำนาจให้ประชาชนจริงๆนะครับท่านฟังผมนะครับนี่คือเสียงของตัวแทนนะครับผมไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนเลยนะครับไม่ได้แอบอิงสังกัดพรรคการเมืองใดนะครับไม่ได้อยู่ข้างใดสีไหนฝ่ายใดนะครับแม้ผมจะมีการแสดงความเห็นทางการเมืองก็เป็นห่วงระยะเวลานะครับช่วงคุณปูทำน้ำท่วมผมก็ด่าคุณปูช่วงอภิสิทธิ์นะครับไม่ดีผมก็ว่านะครับพลเอกบ้านเมืองวุ่นวายมาใหม่ๆอะไรนะครับท่านมาจัดระเบียบเราไม่เคยเคลื่อนไหวเราอ่านข่าวติดตามอยู่เงียบๆแต่วันนี้ท่านอยู่ในอำนาจมาเท่าไหร่แล้วครับ4จะ5ปีแล้วนะครับท่านบอกจะคืนอำนาจประชาชนท่านเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเรียกร้องเอาประชาธิปไตยคืนมาเอาวันเลือกตั้งของเราคืนมาครับท่านอย่าบอกอ้างกรอบกฎหมายอะไรผมไม่เห็นนะครับท่านไม่ได้ชี้แจงอะไรชัดเจนนะครับผมไปที่กกต.เมื่อวันจันทร์ขอพบประธานกกต.เพื่อจะถามนะครับท่านประธานท่านก็ยุ่งนะครับเสียจนไม่มีเวลาเพียงแค่1นาทีท่านฉี่ท่านเยี่ยวท่านสละเวลามาพบกับประชาชนนะครับผมเดินไปเท้าเปล่ามือเปล่านะครับอาวุธใดๆก็ไม่มีนะครับท่านก็ไม่ยอมพบนะครับผมแค่จะถามท่านนะครับว่าวันเลือกตั้งวันไหนท่านทำงานยังไงท่านเป็นตัวแทนประชาชนท่านเป็นองค์กรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญทำไมท่านไม่มีความกล้าหาญท่านยังไม่ตอบผมเลยนะครับแล้วแบบนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นแบบนี้เราไว้ใจได้ยังไงครับผมไม่ไว้ใจคนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับถ้าท่านมั่นใจว่ามีการเลือกตั้งผมก็รอท่านรออยู่ตรงนี้ประท้วงท่านอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมจะดูว่าท่านจะประกาศวันไหนนะครับWhat?
านนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วแม้ตอนนี้จะเหลือ600กว่าท่าน500กว่าท่านก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับผมไม่อยากให้เสียงหรือสิ่งที่ผมทำนั้นเสียเปล่านะครับผมอยากให้มันมีพลังไปถึงนะครับว่าเนี่ยครับเสียงของประชาชนคนทำมาหากินเขาไม่มีเวลาออกมาแบบผมนะครับผมมาประท้วงท่านมาเรียกร้องท่านเป็นตัวแทนที่ผมมีเวลาผมสู้กับท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใช่ไม่ไว้ใจนะครับสู้สู้ประชาชนอยากเลือกตั้งใช่ครับประชาชนอยากเลือกตั้งข้อเสียนิดหน่อยที่อยู่ริมถนนตรงนี้นะครับก็ได้ใกล้ชิดคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่ว่าก็ขนาดเดียวกันก็คนเข้าถึงตัวเราง่ายเหมือนกันนะครับก็มีแอบเกรงกลัวอันตรายเล็กน้อยนะครับได้อยู่ครับก็เดี๋ยวก็สลับยืนสลับหน้าของญาติใช่ครับใช่ครับเอ๊ะพี่ป๊อปอยู่นอ2นอ1ขอนอ1ตรงนี้ก็นอ1ครับอ๋อครับแต่ผมยังไม่ได้ขอชนะสงครามยังไม่ได้แจ้งแจ้งสำราญแจ้งสำราญแล้วก็แจ้งนางเลิ้งแต่เขาบอกพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันผมไปประสานมาผมไปประสานมาแล้วครับว่าใช่ครับแต่ว่ายังติดต่อเหมือนว่ายังไม่ได้ไปลงประจำวันแค่นั้นแต่ว่าไปเขียนเรื่องอะไรมาก็ความเป็นผมเดิมคือเราไม่ได้จัดเตรียมก็เมื่อสักครู่นี้ครับก็ตำรวจมาแจ้งนะครับว่าให้กลางคืนนะครับช่วงที่ผมนอนแถวนี้ก็อาจจะมีพวกเห็นต่างหรือพวกไม่อะไรอย่างเงี้ยครับมาประชิดตัวก็ให้อยู่ตรงแสงสว่างไว้แต่ว่าตรงนี้ก็มีกล้องอยู่นะครับก็น่าจะปลอดภัยเนาะก็เดี๋ยวผมก็นอนแถวๆนี้ครับตั้งกล้องนอนอะไรอยู่นะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมนะครับสวัสดีนะครับคุณแบงค์แดนวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สู้ๆนะครับบุกได้จะเลี้ยงไก่ย่างโอ้โหกราบขอบพระคุณครับให้กำลังใจเสาร์นี้เจอกันนะครับคุณนับนพรุตนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ตรงนี้ก็คือข้อเสียคือลมแรงนะครับเมื่อกี้นี้พัดขาตั้งกล้องจะล้มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปทำเรื่องเอกสารที่ชนะสงครามอะไรให้จบด้วยคือยังเหลือลงประจำวันคุณเสถียรนะครับบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับสู้ๆเพื่อประชาธิปไตยคุณสังเวียนบอกสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุ
คุณมากนะครับอย่าทนจนเจ็บป่วยอ๋อครับครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับได้พรจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับไม่เป็นไรนะครับเราต้องเอาวันเลือกตั้งเรามาก่อนนะครับเพราะว่าเจ็บป่วยของผมอาจจะระยะสั้นแต่ประชาธิปไตยของเรามันระยะยาวนะครับถ้าเอาแบรนด์ไปให้จะได้ไหมอ๋อเป็นน้ำเปล่าอะไรงี้ดีกว่านะครับน้ำเปล่าเอาคืนมาหน่อยครับประชาธิปไตยผมจะ20แล้วยังไม่ได้กากบาทเลยจริงครับนะครับคุณกุหลาบขาวสอบปอบอกว่าเก่งมากสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็แดดเริ่มไล่นะครับแดดเริ่มไล่ผมก็ขยับนะครับหนีแดดนะครับไม่เป็นไรได้อาคารหอศิลป์ตรงนี้นะครับก็บังแดดอยู่นะครับก็ตรงบ้านมีขออะไรอีกนะครับก็ยังพอได้อยู่แล้วตรงนี้วิวสวยด้วยนะครับเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์นะครับสู้ๆครับเอาใจช่วยขอบคุณมากนะครับเราไม่ใช่คนส่วนน้อยนะครับอย่างคุณโจนูโวเนี่ยคนส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงสู้กับมันได้ครับสู้ไหวครับชอบเห่าครับพลเอกประวิตรครับผมจะบอกให้คนไม่กี่ร้อยคือคนแบบโจนูโวครับครับขอถ่ายรูปด้วยได้ครับได้ครับเนี่ยคนจริงเนี่ยคนจริงขอบคุณครับทางเรียกร้องประชาธิปไตยคนจริงครับขอบคุณมากครับอำนาจบอกสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนั่นมากนะครับก็ผมอยู่ที่บริเวณวงเวียนเผื่อใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอนุสาวรีย์ตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่3สน.ฝั่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณหน้าหอศิลป์นะครับราชดำเนินนะครับแล้วก็ตรงหน้าเมทวาลัยสอนแดงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำราญราษฎร์นะครับผมได้ไปแจ้งนะครับการใช้พื้นที่ชุมนุมนะครับตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้กำกับท่านอนุญาตนะครับแล้วก็มีส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาติดตามดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับไม่มีผู้ประสงค์ไม่ประสงค์ดีอะไรมานะครับ อีกพื้นที่หนึ่งคือตรงข้ามผมไปนะครับเป็นบริเวณแมคโดนัลด์นะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่สน.ชนะสงครามคาดว่าตอนเย็นผมจะไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณสเต็กติดมันตรงนั้นก็คือพื้นที่ของสน.นางเลิ้งนะครับผมได้ไปแจ้งการชุมนุมไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็กลางคืนอาจจะไปนอนตรงนั้นนะครับโอ้ยกย่องเป็นเมลขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ตรงนี้ลมแรงพอสมควรนะครับระวังด้วยนะครับเป็นห่วงขอบคุณมากนะครับก็ยืนมาแล้วนะครับก็น่าจะชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวยังไม่รู้สึกไปแบบเข้าห้องน้ำอะไรเพราะว่ามันไม่ได้กินอะไรนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จก็จะไปทำธุระส่วนตัวครับก็ไปซ่อมกล้องนะครับกล้องเพลินขาตั้งกล้องล้มก็เลยพังนิดหน่อยนะครับ
กกต.มีความคืบหน้าอะไรไหมช่วงนี้ไม่มีครับมีแต่บัตรเลือกตั้งตัวอย่างบัตรเลือกตั้งตัวอย่างนะครับกาไม่ได้เพราะว่าวันเลือกตั้งยังไม่มีนะครับคุณอมรที่บอกตรงนี้จำเกือบได้เอาชีวิตแทบไม่รอดอ๋อทานน้ำด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณหัวใจทุกดวงนะครับหัวใจทุกท่านให้ก็เหมือนส่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับที่ให้ผมยืนหยัดต่อสู้นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะมายกย่องตัวเองอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำสิ่งที่กกต.ทำนะครับมันขาดความจริงใจกับประชาชนนะครับเราก็อยากให้มาเคลื่อนไหวนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้นะครับมีพลังขับเคลื่อนในสังคมนะครับวันเลือกตั้งนั้นก็เป็นสิทธิ์นะครับอันชอบธรรมที่ประชาชนจะได้รักษาอำนาจว่าจะเอาใครมาบริหารเศรษฐกิจนะครับท่านบริหารเศรษฐกิจมาแล้ว4ปีเราย่ำแย่มากนะครับผมในฐานะพ่อค้าประชาชนนะครับเปลี่ยนจากอาชีพขายเสื้อผ้าตอนนี้ขายบ้านขายรถนะครับขายบ้านขายรถอ้าวอสังหาริมทรัพย์หรออ๋อไม่ใช่นะครับไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์ขายทิ้งนะครับขายทิ้งประเทศกูมีแต่ไม่มีเสรีภาพบอกว่าดูเหมือนมันสั่งกทม.ต้นไม้มาวางตรงกลางใช่ครับเริ่มเปลี่ยนเอาต้นไม้มาวางตรงกลางแต่ตอนเช้าแล้วนะครับรอมานานแหละครับขอบคุณทุกท่าน300กว่าดวงยังคงอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับใส่หน้ากากด้วยครับเดี๋ยวช่วงไม่พูดนะครับก็จะหาหน้ากากมาใส่นะครับก็บางทีถ้ายืนเฉยๆมันเมื่อยก็จะมียืนสลับนั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกับผู้ชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่มาดูเพื่อแบบเปลี่ยนอริยบทไม่ให้แบบตัวเองเบื่ออะไรเงี้ยนะครับก็พอเห็นทุกท่านเข้ามานะครับ700 800คน900คนผมก็รู้สึกดีใจนะครับว่าเราไม่ได้ต่อสู้ตัวคนเดียวครับยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับผมนะครับเพียงแต่ว่านะครับท่านอาจจะไม่ได้มีเวลานะครับท่านอาจจะต้องไม่อยากทิ้งภาระการงานต่างๆมานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับก็เป็นตัวแทนคนเล็กๆเป็นอีกเสียงหนึ่งที่สะท้อนไปยังรัฐบาลนะครับว่าเราอยากให้มีการเลือกตั้งท่านมีข่าววงในว่า17นะครับผมไม่มาแบบนี้ถ้า17ไม่มีหรอกครับนะครับมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าอย่างน้อยมาอยู่ตรงนี้วันที่17ประกาศผมก็กลับบ้านนอนสบายใจนะครับว่าเรามีประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองได้หาเสียงแล้วนะครับไม่ต้องอ่านนะครับคนที่พูดไม่ดีขยะค่ะขอบคุณนะครับไว้รวมใหญ่ไปช่วยนะครับขอบคุณมากนะครับเป้าหมายไว้พุ่งชนบอกสู้ๆนะครับเป็นอีกกำลังใจคุณโจนูโวคุณดูผมนะครับคุณเป็นนักร้องมีชื่อเสียงนะครับทำไมคุณไม่อยากให้มีการเลือกตั้งล่ะครับคุณพูดเหตุผลได้ไหมครับคุณโจนูโวทำไมคุณไม่พิมพ์มาให้หมดล่ะครับสบถออกมามักง่ายนะครับคุณเป็นคนที่เป็นคนของประชาชนนะครับเป็นนักร้องมานานนะครับมีเพลงดังฮิตมากมายนะครับผมพูดตรงๆผมอยากลบเมมโมรีความจำเพลงคุณในสมองนะครับคนอย่างคุณนะครับไม่เคยเห็นหัวประชาชนนะครับคุณมีทุกวันนี้ได้เพราะประชาชนสนับสนุนในความสามารถนะครับของคุณนะครับท่านเคยถามเขาหรือเปล่านะครับว่าเขาอยากมีการเลือกตั้งหรือเปล่าคุณจะมาคิดคนเดียวเพราะว่าคุณเป็นผู้นำทางสังคมทางความคิดเหรอครับคุณวีรพลบอกไม่ว่างครับพี่จะอ๋อถ้าว่างจะไปสมทบด้วยนะครับผมเข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เพียงแค่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวนักหนังสือพิมพ์บ้านเมืองอะไรก็จะมาสัมภาษณ์ผมช่วงเที่ยงบ่ายๆนะครับสู้ไม่ได้เลยต้องวางแผนอ๋อครับเป็นกำลังใจคุณโจนูโวครับคุณมีชื่อเสียงคุณมีสตุ้งสตางค์มีเงินมีทองเพราะอะไรครับเพราะประชาชนอุดหนุนฟังเพลงคุณนะครับ
โอเคเราไม่พูดเรื่องความสามารถในการร้องเพลงความอะไรของคุณนะครับผมยกย่องแต่คุณคนที่เขาสนับสนุนคุณคุณถามเขาหรือเปล่าครับนะครับว่าเขาอยากมีการเลือกตั้งไหมคุณถามเขาหรือเปล่าครับว่าเขามีเงินในสตางค์ในกระเป๋าเท่าไหร่เป็นอย่างไรท่านถามสารทุกข์สุขดิบประชาชนคนที่มาร้องเพลงที่อุดหนุนงานเพลงคุณที่จ่ายเงินซื้อดาวน์โหลดเพลงของคุณไหมครับท่านถามเขาไหมครับท่านบอกไม่ต้องเลือกแล้วท่านก็ไปทำเสียงแบบชาวไทยใหญ่ทำไมล่ะครับไทยใหญ่มีปัญหาอะไรกับเสียงท่านคิดว่าเป็นเรื่องตลกเหรอครับการออกเสียงท่านนอกจากท่านจะเหยียดคนแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องล้อเล่นแล้วเนี่ยท่านยังดูถูกหัวใจคนไทยนะครับท่านยังเอาความคิดของท่านมาครอบงำคนอื่นนะครับมันแย่มากเลยนะครับผมฟังแล้วผมหมดศรัทธาคุณนะครับผมเจอคุณนะครับผมจะถามคุณหน่อยนะครับว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงถึงมีแนวคิดมีความคิดแบบนี้นะครับคุณโตมาแบบไหนในสังคมแบบไหนนะครับแต่คุณโจก็ไม่ได้โกงใครมานี่จินะนี่จ๊ะอ๋อก็ไม่ได้โกงใครมาครับนะครับแต่คุณโจก็รวยเพราะอะไรอะครับมีประชาชนอุดหนุนฟังเพลงเหรอครับนะครับมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องโกงไม่โกงครับผมไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจนะครับคุณโจรู้ไหมครับว่าประเทศชาติกว่าจะมาเดินถึงจุดนี้มีระบอบประชาธิปไตยมีนักต่อสู้นะครับเสียเลือดเสียเนื้อไปตั้งเท่าไหร่ครับ 90% อยากเลือกตั้งครับผมก็มั่นใจแบบนั้นครับมีคนแบบคุณโจนะครับ100กว่าคนที่พลเอกวิกป้อมพูดถึงอ่ะไม่ใช่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งครับเป็นแบบพวกคุณโจอ่ะนะครับไม่กี่คนคุณปฏิญาณดังเพราะเป่าปี่มาหรือเปล่าคุณนะครับน่าเสียดายนะครับแก่จนปูนี้แล้วนะครับโจนูโวแทนที่จะเก็บเสียงไว้ร้องเพลงนะครับคุณนันทการแสงสุวรรณสู้ๆค่ะน้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมไอโจเอ้ยมึงปากหมาน้องสู้ๆเราส่งกำลังใจไปช่วยแล้วขอบคุณนะคะพี่สุริกูลคือกดไลค์เนี่ยคือผมมาตรงเนี้ยแม้ผมจะมาบุกเดี่ยวมาคนเดียวแต่ผมรู้ว่ามีอีกหลายคนนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับส่งกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเอาน้ำเอาผ้านะครับเอาลูกอมอะไรมาให้นะครับมาเยี่ยมนะครับเราก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านอยากให้ประเทศชาติมีการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าจะมีผู้มีอำนาจนะครับอย่างผบ.ทบ.นะครับท่านพูดในฐานะส่วนตัวโฆษกคสช.กองทัพนะครับพลเอกประวิตรด่าหน้ากันมานะครับดูถูกเสียงของประชาชนผมไม่ว่าครับผมจะบอกท่านผมคือพ่อค้าแล้วพ่อค้าคนหาเช้ากินข้ามคนขับรถแท็กซี่คนขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับข้าราชการครูทหารตำรวจที่เขาอยากเลือกตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแต่เขาไม่อยากออกมาเพราะเขาต้องทำมาหากินนะครับเศรษฐกิจมันแย่มากมันไม่ดีนะครับเขาต้องรับผิดชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับแต่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้ผมมานะครับต่อสู้กับของท่านนะครับให้ท่านประกาศวันเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนให้เขาได้มีสิทธิ์คิดนะครับไต่ตองว่าจะเอานโยบายไหนถ้าท่านไม่ชอบพรรคไหนท่านก็ไม่ลงคะแนนไปนะครับแล้วเรามาดูคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนกันนะครับพลเอกประวิตรท่านพูดว่าม็อบมีไม่กี่คนไม่กี่เท่าไหร่นะครับคนที่มีแบบไม่กี่คนไม่เท่าไหร่นั้นคือคนอย่างโจนูโวนะครับผมตาหน้าท่านได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านทำที่ท่านคิดวันนี้นะครับน่าผิดหวังมาก
ผมผิดหวังกับคำพูดคำความคิดของท่านมากนะครับท่านเป็นนักร้องได้รับการสนับสนุนประชาชนฟังเพลงของคุณอุดหนุนนะครับความสามารถของคุณท่านรวยมีสตุ้งสตางค์มีเงินมีทองนะครับแต่ท่านเคยถามประชาชนไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงท่านสวนออกมาว่าไม่ต้องเลื่อนให้เลิกไปเลยท่านเอาสิทธิ์อะไรมาครับท่านสวนทวนท่านจะทวนน้ำท่านดูกระแสน้ำหรือเปล่านะครับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือมาขวางนะครับนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทำป้ายท่านมานะครับคสช.คืนความสุขให้คนในชาติด้วยการเลือกตั้งครับคุณเบนซ์อ้าวพูดแบบนี้เลยเหรอหมายความว่าไงครับเดี๋ยวได้นะครับลองติดตามข่าวได้นะครับคุณโจนูโวพูดบอกว่าลงใน Instagram ไม่ต้องเลื่อนตั้งเลื่อนเนี่ยไม่เลือกไม่มีกอไก่นะครับคือไม่ต้องเลื่อนตั้งแล้วก็เหมือนว่าวงเล็บไว้ข้างหลังว่าเหมือนออกเสียงแบบชาวไทยใหญ่ท่านยังเหยียดนะครับเหยียดเสียงเหยียดการออกเสียงอีกนะครับแล้วท่านก็บอกว่าให้เลิกไปเลยนะครับตลกนะครับดูบ้างหรือเปล่านะครับไม่อยากจะด่าเสียๆหายๆนะครับแค่วันเลือกตั้งยังไม่กล้ากำหนดใช่ครับไม่กล้าครับกลัวครับตอนนี้เสียเปรียบอยู่เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แพ้นะครับผมบอกเลยว่าน้ำตาเช็ดหัวเข่านะครับผู้มีอำนาจคสช.น้ำตาเช็ดหัวเข่านะครับสู้ๆนะครับอย่าไปพูดให้ราคามันอ๋อครับเราจะทำสัญญาขอเวลาอีก5ปีไม่ไหวนะครับไม่มีจะแดกแล้วครับไม่มีจะกินนะครับไม่ไหวครับผมไม่ไหวก็ทางกลุ่มแกนนำนะครับคุณโบอะไรครับแกนนำคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับว่าขีดเส้นตายพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาขีดเส้นตายเอ้างงมากนะครับคุณทองแดงสารวัตรบอกสู้ๆครับสู้ๆครับผ่านไปผ่านมาก็มีแต่ชูนิ้วให้กำลังใจนะครับผมยังไม่เจอคนที่แบบมาด่ามาว่าอะไรผมเลยนะครับคุณกุหลาบขาวยังไงก็เลือกเพื่อไทยนะเป็นสิทธิ์ของท่านเลยนะครับนิสัยเสียเหยียดคนเหมือนนางเสรีอีกคนนะครับออกเงิน300มาก็เหมือนกับซื้อเสียงตัวเองนะครับลูกออสนะรู้ยังสู้สู้คุณชลวัฒน์บอกสู้สู้ครับขอบคุณมากนะครับสะดุดอ๋อสัญญาไม่ดีหรอครับขอโทษตอนกลางคืนจะไลฟ์สดไหมครับผมอยากอ๋อไลฟ์สดทั้งคืนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผมตลอดเวลาผมอยู่ที่นี่นะครับ1เพื่อให้ทุกท่านเป็นสักขีพยานนะครับเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ทาอะไรจริงๆแล้วผมอยู่ตรงนี้ตัวมือเปล่าต่อสู้นะครับแล้วก็ให้เสียงของผมมีพลังนะครับอย่างน้อยถ้าผมมาเคลื่อนไหวตรงเดียวตรงนี้จุดเดียวเนี่ยนอกจากพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นการรณรงค์ให้อยากให้มีวันเลือกตั้งของผมแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียท่านไม่ว่างนะครับท่านต้องทำมาหากินผมเข้าใจก็คือช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เสียงของเราเนี่ยมีพลังไปถึงรัฐบาลนะครับมีคนบอกว่าอยากเด่นอยากดังหรือเปล่านะครับถ้าท่านอยากเด่นอยากดังท่านมาทำแบบผมเลยถ้าท่านคิดว่าทำแบบผมแล้วเด่นแล้วดังนะครับคุณมงคลหลวงฤทธิ์บอกว่าบ้านผมเหมือนเอาหมามาลงเราสู้ๆดูเราดูอยู่ขอบคุณนะครับกลัวแพ้ใช่นะครับคุณคืนอำนาจให้ประชาชนมากับผมนะครับก็กลับบ้านนอนไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาเราขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ได้มาวุ่นวายนะครับแล้วคนเดียวผมคงไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับอาบน้ำคงไม่ได้อาบนะครับแต่ว่าเสื้อก็คืออาจจะเปลี่ยนให้เพื่อนเอาเสื้อใหม่มาให้ก็เป็นเสื้อเดิมกางเกงตัวเดิมจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับสู้ๆอยากเลือกตั้งถูกต้องนะครับสู้ๆอยากเลือกตั้งนะครับเขารู้ได้ไงว่าเลือกตั้งยังไงก็แพ้ก็เลยยืดเวลาออกไปอ๋อถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับนึกว่าบัวขาวอ๋อ
ดำแล้วนะครับโอ้ยก็มีทั้งแดดทั้งลมทั้งอะไรนะครับสู้ๆนะครับจากสระแก้วอีกเสียงขอบคุณมากนะครับสระแก้วลงเกลือค้าขายเป็นไงบ้างครับแถบนั้นอำเภออรัญญประเทศค้าขายเป็นไงบ้างครับการค้าชายแดนนะครับสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้เลยนะครับใช่ไหมครับท่านดูกระเป๋าตัวท่านเองนะครับถ้าเศรษฐกิจดีนะครับทุกคนคงไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอะไรนะครับแน่ทีเดียวถูกต้องที่เขาพูดว่าจะให้คนมันรวยมีเงินพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณรู้ไหมล่ะครับว่าภาวะเศรษฐกิจเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันไม่ไหลเวียนเลยเงินมันฝืดนะครับยกระดับประท้วงเลยครับจะได้อ๋อครับกิตติมาสู้ก็คือนะครับผมก็เป็นแค่คนคนเดียวนะครับไม่ได้มีมวลฐานมวลชนไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้นั่นใครได้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะครับผมไม่มีมวลชนแต่เพียงว่าถ้าพี่น้องนะครับที่เห็นด้วยกับแนวคิดของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจหรือท่านจะมาร่วมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเพราะเราถือป้ายประท้วงสงบสันติอหิงสานะครับเราไม่ก่อความวุ่นวายนะครับแล้วเรารักเคารพเทิดทูนนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณแดงแสงชมพูสู้ๆจากพม่าครับคุณรอสู้ๆหนูอิงพี่ลูกแม่แม่อ๋อสวัสดีนะครับคุณกองทองแบบสู้ๆจากมหาชัยขอบคุณนะครับขอให้โลกจงสงบสุขขอบคุณมากนะครับดูครับผมเนี่ยเป็นเสียงนะครับของประชาชนที่หาเช้ากินค่ำนะครับผมไม่ใช่นักเคลื่อนไหวมืออาชีพผมอาจทำอะไรนะครับที่ดูกระจอกงอกง่อยสำหรับมุมมองของนักเคลื่อนไหวผมอาจจะทำอะไรที่นะครับดูติ๊งต้องดูบ้านะครับหลายคนไปโพสต์เม้นผมนะครับอดไปก็ตายเปล่าหลายคนไปด่าผมนะครับตามข่าวที่ลงนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมไปอยู่อนุสาวรีย์ชัยที่ถูกโดนจับจนผมขออนุญาตไปอยู่อดข้าวประท้วงอยู่อนุสาวรีย์ชัย3คืนนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับมุ้งไม่มีนะครับมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนจนผมเคลื่อนไหวไปที่ขอพบกับประธานกกต.จนสุดล่าสุดวันนี้ผมมาเคลื่อนไหวปักหลักอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็รอดูนะครับท่าทีนะครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งจะประกาศยังไงนะครับดูแล้วยังไม่มีวี่แววอะไรเลยนะครับคุณชัยคนเดิมสู้ๆจากอุตรดิตถ์ขอบคุณมากนะครับลุงตู่จมูกยาวมากไม่ใช่ลุงตู่จมูกยาวครับลุงตู่จมูกยาวมากนะครับลุงตู่จมูกยาวมากก็สำหรับช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอเวลาไปทำธุระส่วนตัวเพราะว่าก็ใช้เวลาหลายนาทีแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้ผมยังคงยืนปักหลักนะครับเดี๋ยวผมแบตแจ้งเตือนว่าเหลือ 10% นะครับเดี๋ยวมันจะตัดไปผมขออนุญาตชาร์จแบตอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งความเคลื่อนไหวนะครับอยู่มาเป็นระยะก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับเห็นก่อนเอาไว้นะครับก็ผมเปิดไลฟ์มาไม่ใช่เจอเพื่อนอยู่1คน2คนผมก็ดีใจนะครับแต่อยู่กันเป็นร้อยความรู้สึกของผมก็เหมือนทุกท่านนั่งเรียงกันล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะครับร้อยหลายร้อยคนช่วยกันต่อสู้ท่านตัวท่านไม่ต้องมาแต่ว่ารัฐบาลเห็นยอดวิวเห็นคนคอมเมนต์คนแชร์ให้กำลังใจรัฐบาลก็ต้องคิดใหม่แล้วนะครับรัฐบาลต้องคืนอำนาจวันเลือกตั้งให้ประชาชนนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ทอดทิ้งผมตกใจเหมือนนึกว่ามีระเบิดครับเมื่อสักครู่นี้800 900เลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวจะรายงานถ่ายทอดสดต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจนะครับไอ้โจนูโวไอ้สัตว์